จำปาลิงนี่เป็นผลไม้พื้นเมืองของภาคใต้ซึ่งขึ้นอยู่หลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดของตราดนี่ก็มีเกือบประมาณ 3-4 อำเภอชายแดนนะที่มีป่าอนุรักษ์มากๆนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในป่าธรรมชาติทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันน้อยลงก็เพราะว่ามีการโค่นป่าเยอะนะครับแล้วก็มันก็ลดน้อยลงการกินลูกจำปูริงหรือลูกลินเตะลินเตะบ้านเรานี่ภาษาพื้นเมืองภาษาภาคคนโดนเขาเรียกไอ้ตัวนั้นส่วนรสชาตินั้นเขาขึ้นแล้วจะมีเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวสักเคี้ยวนี่จะเจอโดนเมล็ดจากขมกินแล้วอมแล้วก็มันจะละลายไปในตัวเลยในตัวนั้นส่วนรสชาติบางต้นก็มีรสหวานจัดบางต้นก็หวานอมเปรี้ยวบางต้นก็รับประทานแทบไม่ได้